สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับช่องเราแล้วนะครับช่อง Show to Ken นะครับช่องที่เน้นไปที่เกมต่อสู้แล้วก็พวกเกมอาร์เคดหรือเกมเรโทรยุคเก่าๆนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับชุมชนเกมต่อสู้นะครับก็เกี่ยวกับพวกการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ประวัติของผู้เล่นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดเรื่องตำนานครับที่เป็นตำนานเลยครับตำนานการคว้าแชมป์ของเซียวไฮนะครับกับเกมเซเลมูนเอสซึ่งค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราจะรู้ตำนานได้เนี่ยเราต้องไปรู้จักตัวผู้เล่นกันก่อนก็คือเซียวไฮนะครับสำหรับเซียวไฮเนี่ยเขาก็เป็นโปรเพลเยอร์ชาวจีนนะครับที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยเรียกได้ว่าจัดจ้านมากๆนะครับเป็นหนึ่งในแผ่นดินจีนเลยก็ว่าได้เกมที่เขาโดดเด่นเนี่ยก็จะมีสตรีทไฟเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาค4ภาค5แต่ว่าที่เขาเด่นจริงๆเนี่ยก็จะเป็น The King of Fighter นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเก่าภาคใหม่ภาคปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าเซียวไฮเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าแกจะไปแข่งรายการไหนเนี่ยเรียกได้ว่าเต็งแชมป์เนี่ยแบบประมาณ 95% เนี่ยฟันธงได้เลยว่าแกเนี่ยมีถึงลุ้นแชมป์แน่นอนสำหรับเซียวไฮนั่นก็เป็นประวัติคร่าวๆของเซียวไฮนะครับเอาละทีนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดกันถึงเกี่ยวกับตำนานของเซียวไฮตำนานนี่ครับเรื่องก็มีอยู่ว่าในปี2018เนี่ยที่งานที่ชื่อว่าแคนาดาครับนะครับจัดที่แคนาดาเซียวไฮเนี่ยแกก็บินไปแข่งเกม King of Fighter ตามปกติของแกนะครับและอยู่ๆเนี่ยแกก็ไปเห็นว่ามีกลุ่มคนเนี่ยก็คือพวกคนที่ไปแข่งเนี่ยเขาไปแข่งเกมเจลมูนเอสกันและแกเนี่ยก็เกิดความสนใจขึ้นมาครับทั้งที่แกเนี่ยไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะแกก็อยากเล่นไงก็ลองหัดเล่นตรงนั้นแล้วก็ลองแข่งวันนั้นซึ่งเขาล่ำลือกันว่าเนี่ยเป็นการหัดเล่นครั้งแรกแล้วก็ลงแข่งครั้งแรกของเซียวไฮนะครับแล้วก็สรุปเลยว่าแกก็คว้าแชมป์ไปแบบโชว์ฝีมือแบบเหนือชั้นน่ะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอ้เรื่องเล่าตรงเนี้ยมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ไงว่าไอ้ที่เซียวไฮพูดเนี่ยมันเรื่องจริงหรือว่าอำไงว่าแกเคยเล่นครั้งแรกแล้วก็มาลงไอ้ลงแข่งครั้งแรกเนี่ยอาจจะใช่แต่เคยเล่นครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยไม่มีใครตอบได้นะยกเว้นตัวเซียวไฮซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับว่าแกเนี่ยเล่นครั้งแรกจริงหรือเปล่าทำไมถึงได้เก่งกาจขนาดนี้เอาละครับนี่ก็เป็นต้นตอของตำนานคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเซียวไฮเนี่ยแกเล่นยังไงเนี่ยถึงได้คว้าแชมป์แล้วคนก็เอาไปล่ำลือต่อๆกันไปจนเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับก็สำหรับช่วงที่ผมจะมาให้ดูนี่ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศ นะครับหรือว่าแกรนด์ไฟนอลนะครับระหว่างเซียวไฮนะครับก็คนที่หน้าตีครับนั่งอยู่ฝั่งจอย2กับอีกคนนะครับก็เป็นมิสซิ่งเพอร์ซันนะครับเสื้อขาวนะครับอยู่ฝั่งจอย1นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทางช่อง Beginner to Perfect ด้วยครับเพราะว่าคลิปเนี่ยผมเอาคลิปของเขาเนี่ยมาเป็นต้นฉบับในการภาคนะครับเกมเริ่มนะครับก็ทั้งคู่นะครับใช้ตัวละครยูเรนัสนะครับสำหรับตัวละครยูเรนัสเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครยอดนิยมนะครับเพราะว่าเป็นท็อปเทียร์ของเกมนี้นะครับจริงๆต้องเรียกว่าก็อตเทียร์หรือว่าโกงเทียร์ก็ได้นะครับเพราะว่าเก่งเหลือเกินนะครับเป็นตัวละครที่มีวิแววว่าเคยถูกพูดกันหนาหูมากนะครับว่าจะถูกแบนนะครับแต่ก็ไม่เห็นแบนสักทีนะครับอันนี้ก็เป็นปี2018นะครับยังใช้ได้อยู่ส่วนปัจจุบันเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เห็นไม่ได้ตามนานแล้วนะว่าเขาการแข่งเกมนี้เนี่ยเขาได้แบนยูเรนัสไปหรือยังซึ่งก็เนี่ยโหเนี่ยครับลูปคอมโบนะครับร้ายกาจมากสาเหตุที่ยูเรนัสเก่งกาจจนจะถูกแบนก็เพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน2ตัวละครนะครับที่สามารถแดดได้นะครับแดดไปข้างหน้าได้ครับตัวละครอื่นนี่ก็แดดไม่ได้นะได้แต่แดดหลังนะมีแค่ยูเรนัสกับเซเลอร์มูนนะครับที่แดดได้แต่ว่ายูเรนัสนี่เนื่องจากเป็นตัวละครที่มีคอมมานด์แก็บนะครับแล้วก็ปุ่มทุ่มนี่ปุ่มทุ่มด้วยปุ่มเตะหนักนี่ไม่สามารถแก้ทุ่มได้นะครับทำให้การแดกเข้าหาคู่ต่อสู้เนี่ยค่อนข้างโหดร้ายนะครับในการกดดันเนื่องจากว่าเป็นตัวละครที่มีท่าคอมมานด์แก็บที่รุนแรงนะครับกินเลือดทีนี่คือแบบโอ้โหประมาณ1ใน3ได้เลยนะ1ใน3หรือ1ใน4เนี่ยประมาณ4ทีอ่ะประมาณน่าจะประมาณ4ทีตายอะไรประมาณนี้ทำให้เมื่อเทียบกันระหว่างยูเรนัสกับมูนเนี่ยยูเรนัสนี่โหดกว่าเยอะแต่ทั้งที่ทั้งคู่เนี่ยมีแดกได้เหมือนกันนะสำหรับมูนเนี่ยก็จะเป็นการแดกจำนะลักษณะการแดกเนี่ยจะต่างจากชาโดว์แดกของยูเรนัสก็เป็นฝ่ายเซียวไฮนะครับที่ชนะไปก่อนนะครับก็ดูจากฟอร์มแล้วนี่ก็เชื่อยากนะครับว่าเล่นครั้งแรกนะครับเพราะว่าผิวเหลือเกินครับ
นี่ก็พยายามกดดันที่ไฟบอลแล้วกันนี่ครับย้ายเข้ามาคอมมานด์แกปครับไฟบอลปุ่มเบาเกมนี้นี่เรียกเฟรมบวกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นยูเลนัสเนี่ยโอ้โหดูครับแหมย้ายมาแล้วแกปอย่างเดียวเลยปิดมุมนี่ส่วนใหญ่จะไม่รอดนะครับเจอยูเลนัสเพราะถ้าทุ่มได้นี่จบเลยครับเอาละครับยกต่อไปเกมค่อนข้างไวนะครับโอ้โหนี่ครับสวยงามครับยิงไฟบอลแล้วเข้าไปมิดอัพความเก่งกาจของยูเลนัสนี่ยืนหนึ่งครับในเกมครับตัวละครสุดยอดโอ้โหเซียวไห่ก็เอาเหมือนกันครับแดดมาแล้วคอมมานด์แกลบเกมนี้นี่แดดที่เป็นอมตะนะครับแต่แดดไปข้างหน้านี่อย่างที่บอกก็มีแค่2ตัวละครแล้วก็ไม่ใช่เป็นอมตะนะยกเว้นของยูเลนัสเนี่ยจังหวะที่คุณเวกอัพขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าแดดเนี่ยมันจะเป็นอมตะให้แต่ก็ใช้งานได้ไม่บ่อยอ่ะมันขึ้นอยู่กับจังหวะนี่ก็เสร็จครับเสร็จทางด้านมิชชิ่งไปนะครับยกนี้ครับเดี๋ยวดูยกต่อไปครับจะเป็นอะไรจะเป็นยังไงครับนี่โอ้โหไฟบอลแล้วก็เข้าไปมิดอัพนะครับแย่ล่างเมื่อกี้โอ้โหโดนทุ่มคืนครับเซียวไห่นี่เล่นครั้งแรกจริงเหรอโอ้โหมาให้เซียวไห่ทุ่มอย่างนี้ก็สบายเลยครับโอ้ดูครับแดดหนีกันแบบโอ้โหเข้ามุมอย่างนี้เรียบร้อยครับเจอลูปคอมโบครับไปไวครับอีกยกนึงครับก็กลายเป็น1เกมนะครับที่เซียวไห่เก็บชัยชนะได้นะครับเอาละครับมิดซิ่งเพอร์ซันจะทำยังไงนะครับในจังหวะนี้นะครับเหมือนจะออกมาเลือกตัวละครใหม่หรือเปล่าเกมนี้ตัวละครค่อนข้างน้อยนะครับมีแค่9ตัวนะครับโอ้ดีนี่กล้องจากมือถือนี้ไม่โฟกัสนะครับก็ดูแบบเบลอๆไปสักพักนะครับรอให้เจ้าของกล้องนี่ก็ปรับโฟกัสก่อนนะครับนี่เริ่มปรับโฟกัสแล้วครับมาดูเกมกันต่อนะครับกล้องมือถือก็จะประมาณนี้ครับดูครับการโอ้โหคอมโบนี่ครับต่อเนื่องครับชุดเดียวไปครับไปสวรรค์ครับสวรรค์อยู่แค่ปลายเท้านะครับเซียวไห่นี่สุดยอดจริงครับเล่นเกมอะไรก็เทพนะครับคือเทพเฉพาะเกมที่เขาเล่นนะบางเกมเขาก็ไม่ได้เล่นเขาเล่นอยู่ไม่กี่เกมอะแต่เกมที่เขาเล่นนี่คือเทพจริงๆโดยเฉพาะคิงไฟเตอร์นะครับแต่ก็เรียบร้อยครับเจอกดดันในมุมนี้แหมยกมาได้แต่ก็ไม่รอดการจับทุ่มนะครับมันร้ายกาจจริงๆแต่แบ็คแดดเดี๋ยวเมื่อกี้นี่หนีสวยครับแต่ก็ไม่รอดครับเข้ามุมนี้ก็เสร็จครับเจอลูกคอมโบไปโอ้โหเอาเลยครับเพื่อนมาบอกแพ้แล้วครับเฮ้ยทำไงดีวะเองต้องทำนี้นะโอ้ยใช้ได้เหรอมุกอย่างนี้เธอเด้เชื่อเธอเสี่ยวไห่บอกจุ๊ไม่เอาไม่พูดมีหวัดดีเจ้าที่ด้วยนะหันไปหวัดดีเจ้าที่นะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืองานนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่น่าช่วยได้นะครับต้องช่วยตัวเองนะครับเกมต่อสู้นี่ไม่มีใครช่วยได้นะครับเหมือนพวกเกมแนวโมบ้าหรือว่าเกมแนวชูตติ้งนะครับที่สามารถเอาเพื่อนช่วยกันแบกได้นะครับเกมนี้ตัวใครตัวมันครับโอ้เปลี่ยนตัวเป็นเมอร์คิวรี่นะครับเอามาแก้ทางยังไงครับผมไม่เข้าใจแมทอัพนะครับว่าเมอร์คิวรี่นี่แมทอัพกับยูเลน่าที่เป็นยังไงแต่เมอร์คิวรี่นี่ก็มีความสามารถที่โดดเด่นก็คือวอลจัมป์นะครับสามารถจัมป์กำแพงหนีออกมาได้นะครับเวลาที่ติดมุมเขาอาจจะเลือกใช้พระจุประสงค์นี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูเกมกันก่อนก็ทางเซียวไฮนะครับใช้ไฟบอลนะครับสลับกับการแย้เข้าไปคอมมานด์แกปนะครับโอ้โหนี่แหมดีครับคอมโบหลุดอีกแล้วนะครับเนี่ยคือมันจะสู้ยังไงคือเราไม่รู้ว่าเขาจะยิงพลังหรือว่าเขาจะแย้เข้ามาทำอะไรคือมันเป็นตัวละครที่กดดันได้โหดมากนะครับเนี่ยดูครับเนี่ยยิงพลังนี่ได้เฟรมบวกนะถ้าเป็นปุ่มเบาที่ผมบอกไปแล้วคือเนี่ยถ้าเขาแย้มาเนี่ยแย้มาแย่เนี่ยเราก็เสียเฟรมอย่างเงี้ยส่วนไม่ได้ถูกไหมแล้วครับเราเอาแต่การ์ดเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมมานด์แกปคือมันเป็นตัวละครที่สุดยอดอ่ะผมตั้งแต่ผมเล่นเกมต่อสู้มานะประสบการณ์ส่วนตัวนะนี่เป็นเกมต่อสู้คือเป็นตัวละครสายจับที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเกมต่อสู้เลยก็ว่าได้อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคือมันมีความสามารถในการกดดันและเข้าหาคู่ต่อสู้ที่แบบโคตรดีอ่ะแล้วดูเนี่ยเข้าไปปุ๊บคอมมานด์แกปคอมมานด์แกปมันพุ่งไปแกปอย่างเงี้ยคือใครมันจะไปสู้ได้เอาละครับยังไงครับมิสซิ่งครับมิสซิ่งหันซ้ายหันขวาคุยเลยครับอ๋อขอสลับที่นั่งครับเซียวไห่บอกได้ครับได้ครับคือต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวเกมเซเลมูนเอสเนี่ย
ตัวเกมเนี่ยมีข้อบกพร่องครับเพราะว่าจอย1กับจอย2เนี่ยมันจะไม่สมมาตรกันก็คืออย่างในกรณีจอย1เนี่ยเวลาที่คุณจับพร้อมกันเนี่ยจอย1กับจอย2กดจับพร้อมกันเนี่ยจอย1เนี่ยจะจับชนะตลอดแต่ของจอย2เนี่ยจะได้ในเรื่องของเฟรมอมตะเวลาจับซึ่งจะนานกว่าจอย1แล้วก็ในเรื่องการแดชเนี่ยฝั่งจอย1เนี่ยเวลาแบ็คแดชเนี่ยจะสามารถแคนเซิลเป็นการจับธรรมดาได้ส่วนจอย2เนี่ยเวลาแบ็คแดชเนี่ยจะไม่สามารถแคนเซิลเป็นการจับได้แต่ว่าจะเป็นการแคนเซิลโจมตีกาดหรือว่าแบ็คแดชต่อทีก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นข้อผิดพลาดหรือว่าผู้พัฒนาตั้งใจแต่คือจอย1กับจอย2เนี่ยมันมีความแตกต่างกันจริงๆแล้วก็อย่างจอย2เนี่ยมันค่อนข้างพิเศษตรงที่ว่าเวลาจับแล้วมีการแก้ทุ่มกันเนี่ยฝั่งจอย2เนี่ยจะได้เฟรมบวกพิเศษมากกว่าจอย1เนี่ย1เฟรมทำให้จอย2เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเวลามีการจับทุ่มหรือแก้ทุ่มและอย่างตัวเมอร์คิวรี่เนี่ยที่ทางมิสซิ่งเขาเลือกมาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างหนักและชัดเจนเลยเพราะว่าถ้าคุณอยู่จอย1แล้วแก้ทุ่มเนี่ยคุณจะลบ6เฟรมแต่ถ้าคุณอยู่จอยฝั่งจอย2เนี่ยแล้วมีการแก้ทุ่มเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะลบ5เฟรมก็จริงแต่ว่าจังหวะที่รีคัฟเวอรี่เนี่ยตัวเมอร์คิวรี่เนี่ยจะเป็นอมตะตลอดทำให้เวลาทุ่มเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าจะถูกผนิตถ้าทุ่มพลาดอะไรเงี้ยแล้วก็คุณจะหลูกทุ่มได้เรื่อยๆทำให้มันค่อนข้างปลอดภัยเวลาเล่นเมอร์คิวรี่อยู่จอย2ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เกมมันพังนะอันนี้ต้องยอมรับว่าเกมมันพังมีข้อบกพร่องแต่กลายเป็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องรายละเอียดเชิงลึกเป็นเทคนิคเชิงลึกไปซะงั้นน่ะซึ่งผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเขาก็ยอมรับมันได้ก็โอเคนะคือเขาก็เอาข้อได้เปรียบของแต่ละฝั่งเนี่ยมาใช้กับงานกันแบบเต็มที่อ่ะต้องยอมรับว่าผู้เข้าแข่งขันเกมเนี่ยหัวใจเนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างครับเอาละครับนอกเรื่องไปเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็กลับมาดูเกมกันต่อครับนี่ก็ Missing Person นะครับเปลี่ยนเมอร์คิวรี่มาก็ดูสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็ยังเป็นฝ่ายที่แพ้กับซิลไฮอยู่ดีครับตอนนี้ก็นั่งเกาคอนะครับคือหันไปถามเพื่อนเอาไงดีวะเปลี่ยนฝั่งก็แล้วเปลี่ยนตัวละครก็แล้วเพื่อนบอกเอ้ยเหลือแต่เปลี่ยนคนเล่นแล้ววะถ้าจะชนะโอ้โหมิสซิ่งบอกไม่น่าถามเลยก็ขำๆขึ้นไปนะครับเพราะเราก็รู้ผลอยู่แล้วว่าใครจะชนะเอาล่ะมิสซิ่งก็รวมสติครับรวมสติสมาธิครับเตรียมตัวแข่งแมตต์ต่อไปนะครับไม่ใช่แมตต์ต่อไปครับเกมต่อไปครับเอาล่ะครับก็กลับมาใช้ยูนิทเหมือนเดิมก็เป็นฝ่ายเซียวไฮครับที่เปิดเกมก่อนครับกดดันให้มิสซิ่งอยู่ที่มุมแต่ก็ออกมากลางฉากก็ไม่รอดครับเจอเซียวไฮจับไปทีครับแล้วก็โอ้โหมิสซิ่งก็จับคืนครับดูครับการกดดันของดูเลยนะมันโหดจริงๆครับโอ้โหนี่ครับพุ่งมาจับอย่างนี้ใครจะไปกันทันครับกันก็ไม่ได้ครับเพราะเป็นการคอมมานด์แกร็บนะครับอันนี้คุณมีหน้าเลยครับเมื่อกี้เสียจังหวะเลยครับเพราะว่าได้คอมโบที่มุมแล้วดันมาแบ็คแดชออกมาก็เสียหายครับจริงๆควรจะกดดันที่มุมต่อไปนะครับอันนี้ก็โอ้โหนี่โชว์สเต็ปครับแหมทำเหมือนมั่นใจครับแต่จริงๆนี่ผมรู้ว่าในใจนี่คือแบบโอ้โหจะไปแล้วครับเพราะว่าแพ้ไปหลายเกมนะครับกำลังจะเสียแชมป์ให้กับเสี่ยวไห่ไม่ใช่เสียแชมป์หรอกเพราะว่าต่างคนต่างไม่ได้เป็นแชมป์นะเพื่อนคือเสี่ยวไห่กำลังจะได้แชมป์ต้องพูดอย่างนี้แต่นี่ครับมิสซิ่งยังไม่ยอมแพ้นะครับโอ้โหนี่สวยครับยิงไฟบอลและสไลด์ตามดอกนี้นี่ก็ต้องยอมรับครับทำได้ดีอ่ะครับเสมอกัน1ต่อ1ยกนะครับดูครับเสี่ยวไห่ครับโอ้โหเข้ามุมแต่ก็นี่ครับตามแกบครับและโอ้โหแกบคืนครับแหมยังไงครับโอ้โหพุ่งไว้แกบอีกแล้วครับนี่คือบอกอย่างที่ผมบอกก็นี่คือสุดยอดตัวละครสายจับในจักรวาลครับเกมไฟติ้งนี่ผมเล่นมาเยอะแยะไม่เคยเจอตัวจับที่เหี้ยมโหดขนาดนี้มาก่อนดูพุ่งไว้จับสุดยอดจริงๆครับจะไปแล้วครับโอ้ไปแล้วไม่ใช่จ๋าครับแล้วนี่ครับเป็นเสี่ยวไห่นะครับที่ชนะแล้วคว้าแชมป์ไม่ได้นะครับก็จบเกมครับก็เล็กสเปกกันครับในเกมก็คือในเกมครับจบแล้วก็คือจบก็เป็นเรื่องราวของมิตรภาพครับหลังจากนี้ครับก็แสดงความยินดีกันครับทั้งสองฝ่ายนะครับโอ้เสี่ยวไห่สุดยอดครับเพื่อนมาบอกผมสุดยอดจริงเหรอเล่นครั้งแรกจริงเหรอวะเสี่ยวไห่บอกอย่าถามเยอะไม่ชอบต่อไปก็เป็นไฮไลท์นะครับของงานนะครับก็คือพิธีมอบรางวัลนะครับก็อันนี้ก็ที่มาคุยกับเซลไฮนี่ก็สตอมคูโบนะครับเป็นโปรเพลเยอร์เกมสตรีทไฟเตอร์นะครับก็ของรางวัลก็มีทั้งเหรียญรางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลนะครับเหรียญรางวัลนี่น่าจะแจกท็อป8ทุกคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะรายการนี้น่าจะท็อป4นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีแค่ท็อป4
ส่วนถ้วยรางวัลนี้ก็แน่นอนครับว่าต้องเป็นของเซียวไห่นะครับก่อชื่อมึงไปครับช่วงนี้เป็นรางวัลครับเอาละครับถ้วยครับคุณไปครับเซียวไห่เก่งเหลือเกินบอกย้ายเลยครับว่ารางวัลยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีนี่ครับรัดก้าวฟิลมูนครับโอ้โหใส่ปุ๊บก็ต้องโอ้โหดูมิดฟิงเนี่ยมิดฟิงเพิร์ซันนี่กากเลยครับเนี่ยใส่ปุ๊บก็ตัวแทนยังดุ้งชันจะลงทันแค่เองไม่ได้แล้วเซียวไห่ปฏิเสธไม่ได้ต้องใส่โอ้โหใส่ปุ๊บก็แชร์ลูกเล็กหน่อยโอ้โหจะตัวก็มีเขินแล้วนะแต่สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องลาไปแล้วครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ติดตามมาได้นะครับยังไงก็จะมีมาเรื่อยๆครับขอบคุณครับ